สวัสดีครับผมก็มาอยู่ผมก็ไวนะฮะในช่องมิเตอร์ซีอยู่นะครับผมก็มาพูดถึงปานอาชีพดาบกันต่อนะครับผมตั้งแต่เลเวล11จนถึง35นะครับผมปานถัดมาที่เราได้มาคือปานอะไรนะครับผมปานถัดมาที่เราได้มาคือปานทลายเกราะนะครับผมขนาดโจมตีนะมีโอกาสระดับหนึ่งนะลดค่าป้องกันศัตรูนะใช้ได้กับสกิลหมู่นะสกิลเดียวก็ติดนะฮะวงเล็บไปแบบนั้นแหละนะครับผมต่อมาก็พลังวิญญาณนะครับผมพลังราชันวิญญาณเนาะแต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับปานทลายเกราะเนี่ยสำหรับปานนี้เราอัพไหมอัพฮะนี่หนึ่งแต้มมีโอกาสเกิด6%นะฮะลดค่าป้องกันศัตรูสูงสุดคือ20%นะลดลงเนี่ย20%นะครับผมโอกาสสำเร็จคือ6%เราอัพไป1แต้มไงนะหลังจากนี้ก็จะเป็นทีละแต้มทีละแต้มไปก็สูงสุดน่าจะประมาณ20%กว่านะครับผมแต่ยังไงก็ตามนะครับเราจะมาเพิ่มค่าโจมตีมากกว่านะเพราะดาบมันค่อนข้างจะตีเบานะฮะเต็มแม็กฮะดาบเต็มแม็กฮะเพิ่มค่าโจมตีมาแล้วนะฮะตอนนี้เพิ่มค่าโจมตีมา20%นะฮะต่อครับดาบเรามาลงที่ค่าชีวิตครับยืนชนครับเพิ่มค่าชีวิต22นะครับเพิ่มป้องกันมา2.3%นะฮะนี่นะผมจะประมาณนี้นะผมสำหรับอาชีพดาบนะฮะรอเปลี่ยนคัสค่อยว่ากันอีกทีนะครับผมก็รูปร่างหน้าตาปลานในช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับผม